Lifetime Fighter. And now let's move on to our fourth fight, Thailand versus Japan. เอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อเลยครับกับมวยคู่ที่4ของรายการมวยไทยไฟเตอร์ในมวยคู่นี้ครับนักชกไทยเจอกับนักชกแดนอธิรุไทยอีก1คนครับ Alright ladies and gentlemen Introducing a Japanese warrior fighting out of the blue corner 26 years of age training at Bravely Gym Ladies and gentlemen let's hear it for Masato Okada Gentlemen, introducing a Japanese warrior fighting out of the blue corner. He's running at Bravery Gym, 26 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for Masato Okada. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Ubon Ratchathani Province. 31 years of age, training at Sit Phua Song Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Phua Song Sing Manut Sok. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Ubon Ratchathani Province. 31 years of age, ladies and gentlemen. Phua Song Sing Manut Sok. เอาละครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการครับอีกหนึ่งนักชกจากประเทศญี่ปุ่นครับมาซาโตะโอกาดะครับนี่แหละครับโฉมหน้านักชกสายเลือดซามูไรครับในรุ่นพิกัด68กิโลกรัมเจอกับท่าฟ้าสั่งสิงห์มณัสสักครับนักชกมุมน้ำเงินครับมาซาโตะโอกาดะครับวัย26ปีจากประเทศญี่ปุ่นฟิตซ้อมอยู่ที่เบเวอรี่ยิมครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้ทางด้านมาซาโตะจะพบกับคู่ชกคนสำคัญครับก็คือฟ้าสั่งสิงห์มณัสสักครับนักชกวัย31ปีจากอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีฟ้าสั่งมีชื่อจริงว่านายประเทืองศรีกุลปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ฟ้าสั่งครับที่จังหวัดอุบลราชธานีมีคุณอาภาพรขำเดชครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายคาร์โบ5ค่ายมวยสิทธิ์ฟ้าสั่งก็เป็นของเขาเองนี่แหละครับสีเสื้อเองครับด้านฟ้าสั่งสิงห์มณัสสักครับนะครับสรีระรูปร่างครับโหทางด้านเจ้ามาซาโตะได้ลอยกว่าครับเป็นเพื่อนร่วมค่ายของเรอิโตะทากาโซโนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในคู่ที่2เรอิโตะนั้นเอาชนะน็อกเจ้าเจเจสอแสงอยู่ไปครับเพียงยกที่2เท่านั้นคว้าชัยกลับบ้านได้แล้วไป1แล้วครับเดี๋ยวดูอีก1ครับมาซาโตะและถัดจากคู่นี้ครับคู่มวยมันรอท่านชมอยู่ครับในคู่หน้าครับทางด้านเพียงอินซีชอหน้าคาราชครับจะเจอกับรหัสลับสอประทุมทอง56กิโลกรัมครับและกรรมการณภูสุขาครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับยกที่1ครับเริ่มต้นครับ68กิโลกรัมครับเสถียรรูปร่างดีครับทางด้านมาซาโตะมาชมกันเลยครับเดินเข้าหากับมาซาโตะขยับโยกจังหวะหาจังหวะรอครับฟ้าสั่งยังหาช่องเหมือนกันทักทายไปก่อนครับแข้งซ้ายของมาซาโตะต้องบอกว่าประเภทอย่างหนาครับฟ้าสั่งมาประเดิมครั้งแรกครับฮุกขวาทุบเข้าใส่พยายามจะจับในตีด้วยเข่าขวาครับมาซาโตะก็ยังสวนนะครับวงในเป็นนะครับนักชกญี่ปุ่นชุดนี้ครับขวากับขวาครับมาสั่งง้างมาขวางแข้งครับแต่กินเปล่าครับพยายามจะคืนครับไม่ถึงกับหมัดของทางด้านมาซาโตะนี่แหละครับแล้วครับแข้งซ้ายคืนจนได้ครับมาซาโตะรับแข้งขวาคืนจากทางด้านฟ้าตั้งทีหนึ่งซ้ายกับขวาครับซ้ายหลุดครับนะครับหมัดหนึ่งสองของทางด้านฟ้าสั่งแล้วจับในล็อกคอเหนียวเลยครับตีด้วยขวาก่อนครับมาซาโตะกับมากลางเวทีครับมาโตะพยายามจะเดินหน้าฟ้าสั่งกระแทกเข้าไปเกมค่อนข้างจุกจิกครับขวาหลุดเติมด้วยซ้ายได้ครับฟ้าสั่งขวาก็ได้ซ้ายก็ดีตอนนี้เปลี่ยนการแล้วครับสลับเปลี่ยนการครับหลอกล่อมาสโตะครับฟ้าสั่งเดินเล่นเกมเข้าไปหาจับบนมาควายเอาไว้หาจังหวะขวางเสียบซ้ายมาเอาละครับเล่นงานทางด้านมาสโตะครับเข่าในของฟ้าสั่งนะครับเดินหน้าเบียดเข้าใส่ทุบด้วยศอกขวาครับ
แต่ฟ้าสั่งขวางหน้าฟันด้วยศอกซ้ายพยายามจะขวางครับตัวเล็กขวางตัวใหญ่แต่เอาไม่อยู่ครับต้องเปลี่ยนเป็นล็อกล่างแทนเลยครับธนาฟ้าสั่งจี้เลยครับฟ้าสั่งวางด้วยแข้งซ้ายเปลี่ยนการบ้างครับตอนนี้ทุบด้วยหมัดขวาไม่ถึงเจอเสียบครับมาตกเสียบด้วยขวาเสียบด้วยขวาฟ้าสั่งพยายามจะบวกศอกครับครับฟ้าสั่งแก้ด้วยลูกศอกครับโดนเข่ามัดในของทางด้านมาสะโดดเข้าไปเล่นเกมมาขวางบนครับอาจจะมาตามต่อครับเสียบซ้ายมาขวางเอาไว้ครับดูว่าขวางอยู่หรือเปล่ามาสะโดดตามต่อซ้ายคืนมาครับมีคิดสองรอบด้านจริงครับมาสะโดดด้วยซ้ายน้ำฟ้าสั่งง้างขวาแต่ว่าออกไม่ทันครับเดินหน้าขยับอ้าวจังหวะตัดสินใจพร้อมกันครับแข้งประสานครับมาสะโดดวางแข้งซ้ายใต้ศอกลักแร้แล้วครับลูกนี้จากในมาหนบนไว้ครับฟ้าสั่งหาจังหวะเสียบมาตะโตก็ไม่ยอมครับถอนแล้วเสียบขึ้นมาเหมือนกันเสียบขวาทีหนึ่งแต่ดูครับจังหวะขวางหน้าเอาเลยครับใต้ตาซ้ายของมาตะโตครับเริ่มเป็นรอยช้ำเลยครับครับฝั่งแข้งขวาพยายามจะขยับเข้าหาใหม่ครับมาตะโตโดนซ้ายเอ้าเตะหลุดครับฟ้าสั่งพยายามจะพัดด้วยศอกซ้ายมาตะโตปักขึ้นจับนายฟันด้วยศอกขวาครับแต่โดนเสียบครับธนาฟ้าสั่งมาตะโตวงในแกตั้งเก่งครับแล้วปิดไม่ลงครับมาสั่งขึ้นบนแต่ไม่ได้ครับต้องแยกออกมาครับมัดในเน้นมีรถหาจังหวะเด้งตีเข้ามาตะโตเดินทีหนึ่งฟ้าสั่งพยายามผลแข้งขวาคืนจับในมาทางด้านมาตะโตเทียบเด้งไปเลยครับหาจังหวะเด้งทีหนึ่งครับแยกทีครับมาตะโตก็เป็นฝ่ายบุกครับแต่ว่าหมดยกซะก่อนครับพักกันเดี๋ยวครับท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับในคู่ที่4ของรายการระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นอีก1รายนะครับผู้ชมหน้าของฟ้าสั่งสิงห์มานะศักดิ์ครับถึงแม้ว่าสรีระรูปร่างนั้นเขาจะเป็นรองครับแต่ว่าเรื่องกระดูกประสบการณ์นั้นไม่ธรรมดาเลยครับจังหวะเตะซ้ายของมาสโตแต่วงในฟ้าสั่งขวางแล้วเสียบครับแล้วมีจังหวะบวกศอกเล่นงานจนทางด้านบริเวณใต้ตาทางด้านซ้ายของมาสโตนั้นเป็นรอยช้ำเลยครับนะครับยกที่2ต่อครับเปิดข่าวยกสองมาฟ้าสั่งก็ไม่หนีครับตอนนี้ผลบนจับในเอาไว้โดนมาสตาคืนแล้วเสียบครับเอาแล้วครับมาสโตสู้ในครับไม่หนีครับตอนนี้นะครับมาสโตพยายามจะขยับเสียบด้วยซ้ายค้ำแทงเลยครับมาสโตนะครับฟ้าสั่งเตะวืดอีกแล้วครับเข้าจังหวะเตะหลุดเตะวืดนั้นเสียแรงเปล่านะครับนะครับฟ้าสั่งทุบด้วยมัดหนึ่งสองมาสโตพยายามจะง้างครับขยับหลอกแม่สับขาครับเป็นฟุตบอลเลยครับทางด้านฟ้าสั่งยัดเข้ามายัดเข้ามาโอ้โหจังหวะแทงของมาซาโตะครับกับการเป็นนักชกญี่ปุ่นครับที่เอาวงในนี่ครับเล่นงานนักชกไทยเสียบขวาเสียบขวายืนนิ่งเลยครับธนาฟ้าสั่งนะครับกระทุ้งเข้ามายังไม่พอยังไม่หยุดโอ้ชุดใหญ่ๆเลยครับธนาฟ้าสั่งนี่แหละครับรับไปเยอะครับทางด้านฟ้าสั่งตอนนี้ยังหาโอกาสคืนไม่ได้เลยครับนะครับถีบซ้ายนำธนาฟ้ามาซาโตะเสียบยัดมุมเลยครับกระทุ้งเข้ามากระทุ้งเข้ามาเอาละครับเสียบด้วยขวาเสียบด้วยเข่าขวาเอาละครับกรรมการต้องเบรกเกมนับแล้วครับโอ้พอไม่เถียงไม่โต้หรือว่าไม่หือไม่อือแบบนี้เพื่อความปลอดภัยต้องเบรกเกมนับก่อนครับได้มา1นับแล้วครับมาสโตะเอาละครับต้องเปิดเกมรุกต่อครับถีบด้วยซ้ายพยายามจะฟันไม่ถึงครับฟ้าสั่งมาสโตะถึงตัวครับฟ้าสั่งพยายามบงด้วยหมัดขวาแต่หยุดไม่อยู่ครับตอนนี้อะไรก็ขวางไม่อยู่ครับมาซาโตะจับในได้เสียบมาเลยครับแบบนี้ชุดใหญ่ๆจากมาซาโตะครับโอ้โหกระสุนเอาปักด้วยศอกซ้ายครับโอ้แล้วนับที่2เกิดขึ้นแล้วครับแทงอยู่สนานเอาไม่ลงครับพอเติมครับด้วยศอกซ้ายนั้นร่วงเลยครับเอาละครับโอ้2นับแล้วครับทางด้านมาซาโตะมาสั่งเสียจากตรงนี้ไปอีกไม่ได้แล้วนะครับเอาละครับมาซาโตะทิ้งด้วยศอกซ้ายไม่ไหวครับต้องเบรกเกมแล้วโบกมือยุติการชกเลยครับโอ้มาสโตกแกอมหิตจริงๆครับปิดฉากไปด้วยการฟันศอกครับส่งร่างทางหน้าฟ้าสั่งครับโอ้ล่วงลงไปแบบนี้น่าต้องบอกว่าเกมนั้นมาพลิกเอาด้วยการเปลี่ยนแผนของมาสโตกครับที่เน้นไปที่วงในดูครับจังหวะแทงชุดใหญ่ๆครับโอ้แล้วยืนนิ่งเลยครับตั้งได้กดได้ก็จริงแต่ว่ามาสโตกแกยาวครับเสียบมาเสียบมาเสียบมาจนทางด้านฟ้าสั่งนั้นยืนสารภาพครับโอ้แล้วชุดที่2ตามมาครับ
นี่ครับพอแทงอยู่นานก็ไม่ยอมหล่นครับแกถอดมาฟันเลยครับเสียบกระทุ้งขวาเล่นงานเข้าบริเวณหน้าท้องครับแล้วถอดมาฟันด้วยศอกซ้ายโอ้โหนี่ครับกรรมการกระทุ้งขวาต้องนับครับและนี่ก็เป็นจังหวะปิดเกมครับทิ้งด้วยศอกซ้ายใส่เลยครับอัดเข้าคามุมครับเอาละครับเป็นชัยชนะของนักชกญี่ปุ่นครับไปบนเวทีครับ All right ladies and gentlemen the final prize สนับสนุนโดย Maxmo Android No prize Max Muay Thai Mobile App All right ladies and gentlemen we have a winner by way of technical knockout Blue Corner Masato Okada